แต่ในขณะที่เขื่อนอุบลรัตน์เองตอนนี้เพิ่มการระบายน้ำนะคะหลังระดับน้ำในเขื่อนนั้นเกินความจุของอ่างแล้วขอให้ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์เตรียมพร้อมนะคะขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและที่สำคัญคือคอยฟังข่าวสารจากทางราชการค่ะนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรหลังจังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนอุบลรัตน์ว่าปัจจุบันนั้นมีน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากเกิน100ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเกินความจุของเขื่อนจึงจำเป็นต้องมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำไหลเข้ามากตอนนี้เกินร้อยล้านลูกบาศก์เมตรทุกวันจึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนจึงได้มีมติการปล่อยน้ำแบบขั้นบันไดเพื่อให้ส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดและให้ทางอำเภอต่างๆแจ้งชาวบ้านริมสองฝั่งลำน้ำพองลำน้ำชีได้มีการเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุต่างๆเมื่อสถานการณ์มาถึงจึงขอให้ประชาชนท้ายเขื่อนอุบลรัตน์เตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและคอยรับฟังข่าวสารจากทางราชการต่อไปด้านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็จะสั่งการไปทุกพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังเพราะน้ำมวลแรกจะไปถึงมหาสารคามอีก 3-4 วันข้างหน้าค่ะดูทั้งระบบนะฮะแล้วณขณะนี้ก็ขอให้ทางท่านรองผู้ว่าการจังหวัดได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเตรียมในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กรณีถ้ารถลานะครับเราอาจจะต้องผจญน้ำผจญท่านะครับแล้วอาจจะเสียบ้างนะครับเราก็ได้ให้ทางตำรวจจราจรนะครับแล้วก็ทางหน่วยสถาบันการศึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องจักรเครื่องยนต์นั้นจะคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับด้านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะยกระดับการแจ้งเตือนภัยนะคะโดยเปลี่ยนจากธงเขียวนั้นเป็นธงเหลืองหากยังคงมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่รับน้ำตอนบนของเขื่อนอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำตามความเหมาะสมซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักตั้งแต่จังหวัดลพบุรีสระบุรีต่อเนื่องถึงเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีระดับน้ำยังทรงตัวเนื่องจากมีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะพลตรีสำราญชัยริปูผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16กองบัญชาการกองทัพไทยนำเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคจำนวน50ชุดพร้อมด้วยน้ำดื่มสะอาดจำนวน800ขวดเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนตามบ้านเรือนที่มีน้ำท่วมสูงในพื้นที่6หมู่บ้านของตำบลหนองทรายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์บรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนค่ะ